หาสืบต่อเนาะผู้เฮาไปขอพอกล้วยน้ำและดินนั่นก็แสดงว่าดินยังประกอบด้วยน้ำดังที่พวกเขารู้แล้วว่าน้ำดังกล่าวนี้มาจากฝนตกน้ำหมอกน้ำค้างภาคชุดน้ำเหล่านี้มันจะไหลซึมผ่านลงไปในดินก็เฮ็ดให้ดินประกอบด้วยน้ำเนาะบรรดาน้ำต่างๆเหล่านี้ยังเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายและลำเลียงธาตุอาหารเฮ็ดให้จุลังของพืชเต็มตึงบ่เหี่ยวแห้งได้ง่ายต่อไปผู้เฮาไปพองงัวอากาศในดินส่วนประกอบของดินนอกจากอาจารย์ที่กล่าวมาแล้วยังประกอบด้วยอากาศอีกแสดงว่าอยู่ในดินยังมีอากาศอากาศดังกล่าวนั้นมีธาตุอะไรเช่นก๊าซนิโตรเจนอินหอย2ออกซิเจนโอหอย2ดีออกซิดคาร์บอนหรือนักเรียนนิยมเมากันว่าก๊าซคาร์บอนิก CO หอย2และก๊าซอื่นอีกหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันอยู่ในข้อนี้อาจารย์จะมีการทดลองเล่นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนั้นเฮ็ดอยู่เงินอยู่บ้านแล้วส่งคลิปมาหาอาจารย์เนาะอาจารย์ที่ทดลองเบิ่งว่าอยู่ในดินมีอากาศหรือบ่อาจารย์มีอุปกรณ์การทดลองมีจอกในจอกมีน้ำจานมีน้ำอาจารย์เลยเอาดินใส่ในน้ำว่าสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นอาจารย์เริ่มการทดลองอาจารย์เริ่มให้ดินลงน้ำสังเกตเบิ่งเด้อสังเกตเบิ่งดีๆสังเกตเบิ่งนี่ฟอดขึ้นออกจากดินขึ้นไปถึงหน้าน้ำนั่นก็แสดงว่าในดินมีอากาศอันนี้เป็นเรียกว่าเด้อเฮ็ดส่งมาหาอาจารย์เดี๋ยวเพิ่ม1คะแนนเป็นเรียกว่าแล้วนอกจากนั้นอยู่ในดินยังประกอบด้วยสิ่งอื่นๆสิ่งอื่นๆอีกคือพอซอกเสือเนาะสิ่งอื่นๆนอกจากสิ่งที่อาจารย์กล่าวมาแล้วอยู่ในดินยังมีสิ่งอื่นๆจําพวกสิ่งอื่นดังกล่าวนั้นแม่นหยังพวกสิ่งอื่นดังกล่าวได้แก่พวกจําพวกสิ่งที่มีชีวิตในน้อยเนาะคือพวกจุลชีพดังนี้เช่นพวกจะพวกแบคทีเรียจะพวกเชื้อราและเดือดอีกแบคทีเรียมี2ชนิดที่ให้เกิดประโยชน์และชนิดบ่เกิดประโยชน์แก่คนและพืชเนาะจะพวกที่เกิดประโยชน์แก่พืชก็หมายความว่ามันช่วยในสัตว์หรือว่าสัตว์พืชนั้นเน่าไวแล้วก็กลายไปเป็นพวกฮิวมัสคือพวกองค์ธาตุแล้วกลายเป็นบรรดาอาหารให้แก่พืชต่างๆงอกงามเจริญไปขึ้นและสังรวมอยู่ในบทนี้ว่าการประกอบของดินประกอบด้วยหลายๆอย่างและแต่ละอย่างมีปริมาณเท่าไหร่นักเรียนจงสังเกตให้ดีฮู้สักสี่จำหาอยู่ในกลุ่มแบบเนี้ยของพวกหลานส่วนประกอบที่สำคัญของดินหลายที่สุดนั่นแมนเฮธาตุมีถึง 45% ห้องจากนั้นแมนอากาศมี 25% จากนั้นแม่นน้ํา 25% และหน่วยของหมู่แม่นธาตุองค์ธาตุหรือพวกฮิวมันมี 5% ต่อไปเป็นเรียกบ้านเนาะอาจารย์เอาเรียกบ้านไหนเรียกบ้านคราวนี้เป็นคําถามแทบหมดมีทั้งหมดมี5ข้อแล้วตอบแล้วก็ส่งมหาจารย์เนาะส่งไลน์มหาจารย์ก่อนจะจบการสอนนี้อาจารย์นี้คำบอกของท่านเลนินได้บอกว่าเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปอาจารย์เลยมีบทเพลงสั้นๆประกอบซึ่งบทเพลงดังกล่าวซ
ื่อว่าเฮาเป็นนักเรียนเฮาคนนี้นั่นน่ะเฮาเนื้อในของเพลงมีอย่างนี้เฮาเป็นนักเรียนต้องภาคเรียนเรียนวิชาให้สมบีดาและมารดาที่เลี้ยงเฮามาให้มีใจกล้าแต่เวลายังน้อยก็ได้พบคอยน้อยในหน้าด้านที่เขียนเฮาจะเป็นนักเรียนเรียนผู้เฮาจะเรียนเรียนทุกวิชาเพื่อก่อสร้างสร้างชาติประเทศลาวเพื่อก่อสร้างสร้างชาติประเทศลาวการที่สอนของอาจารย์มื้อนี้ได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดี